เจ้าโฉจะไปร้องไห้เหรอลูกฮะดีใจถึงขนาดร้องไห้เลยเหรอโอ้โหเจ้าโฉวันนี้เป็นไงบ้างโอ้โหรู้เป็นไงบ้างอ่ะฮะรู้ว่าหนูชนะลูกไหนอ่ะหนูเดินทำอะไรได้บ้างอ่ะใจมัดเหรอหมดรู้ไทยตอนลงคะแนนมั่นใจไหมมั่นใจเหรอโอ้โหวันนี้โจโฉนี่โอ้โหพี่บุ๋มโจโฉอยากจะขอบคุณใครบ้างอ่ะหนูแล้วก็ขอบคุณพี่น้องในค่ายที่ช่วยโจโฉอายุเท่าไหร่หนู15ปีเองโอ้คู่ต่อสู้นี่เคยเจอกันมากี่ครั้งแล้วยังไม่เคยเจอเป็นไงบ้างคู่ต่อสู้คนนี้ใช่ได้ใช่ได้ยังไงเอ้าโอเคนะใหญ่ไหมเนาะทุ่มสามแม่ยกสี่ตรงนี้เริ่มมั่นใจแล้วแล้วยกสุดท้ายพี่บูมสั่งว่าให้เราลองมาแล้วเราจะขึ้นยกแล้วก็ทำได้สั่งบุกเริ่มมั่นใจแล้วแล้วบูมวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ฮะดีใจมากครับเพราะว่าน้องก็อยู่กับผมไปที่ไฟที่สี่เพราะว่าเวลาปล่อยอันนี้มากมันก็เสียเปรียบทุกไฟเลยอ่ะผมสั่งเขาเป็นห่วงเขาทุกไฟเลยวันนี้หนักใจมากพอออกมาก็หนักใจขึ้นไม่ต่อยแล้วก็แบบคือว่ามันไม่ต่อยมันก็น้องก็ไม่มีรายการครับแต่ว่ามันก็ต้องต่อยแต่ว่าในความรู้สึกเด็กคือว่ามาชั่งน้ำหนักเนี่ยโอ้เจอแบบว่าใหญ่ด้วยแต่เราไม่ได้อะไรนะไม่มีปัญหาแต่ว่าเราแค่สงสารความรู้สึกเขาคนเดียวแต่ว่าไม่ต่อยกับใครเนี่ยเขาก็ต้องต่อยอย่างวันนี้ก็ดีใจครับที่ว่าดีใจกับเขาอะต้องมุมมั่นใจว่าเกมการชกเนี่ยมันเข้าล็อกเราช่วงยกไหนเอาก็ไม่มั่นใจแล้วก็แต่ว่าคิดว่าการยก5เนี่ยผมพอบอกพอแล้วเพราะว่าผมคิดว่าเราตัวเล็กด้วยแล้วเรายก4เราก็เดินยก5เราก็เดินอีกครึ่งยกอะไรอย่างเงี้ยที่พอใจมั่นใจน้องเนี่ยทำไมถึงมั่นใจเพราะอะไรยังไงคิดว่ายก4ได้หมัดครับต่อยหมัดเมาเซไปเซมาอย่างเงี้ยครับแล้วยก5ล่ะได้ไหมยก5ผมก็ดูว่าเราขยันโลกมันกว่าเราเป็นฝ่ายเดินเล่าทำอย่างเงี้ยก็ได้ลูกเดินด้วยแล้วก็กรรมการอาจจะเห็นใจสรีระลูกบ้านด้วยลูกบ้านเสียเปรียบแต่ว่าเดินเล่าหาอย่างเงี้ยลูกขยันมองว่าเกิดพลาดไหมวันนี้เพราะว่าเจอผู้ชกค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตอนต่อยเนี่ยผมก็คิดว่าเราสู้ได้แต่ว่าเขาหมดสามยกเนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วแล้วคิดว่าลำบากแล้วแต่ก็ยังเชื่อในตัวเขาว่าเขาจะทำได้แล้วก็ดีใจที่เขาทำได้อ่าล่ะครับแล้วผมได้ 50,000 นั่นแหละจากผม 20,000 แล้วไม่รู้ว่าเขามาเพิ่มมาอะไรตรงข้างบนอะไรเงี้ยครับพิกัดประมาณ 3-4 หมื่นข้างบนพิกัดที่ชกดีที่สุดของน้องเนี่ยคือพิกัดเท่าไหร่43ครึ่งก็ยังต่อยได้ครับอ๋อ43ครึ่งต่อย44ก็เลยคือแต่43ครึ่งมันก็ไม่มีตัวต่อยนะครับต้องต่อยมายอมต่อยมาวันนี้คู่แรกใครที่ชนะเนี่ยตอนนั้นครับพอได้ไหมพอกันเลยเราเคยแพ้เขามาแต่เพชรขึ้นมาโค้งอาจจะเป็นไปได้โอเคขอบคุณมากข้างบนขอบคุณมากครับ